ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยสิวนัสปดี่ะค่ะไเดอ้ยินค่ะโทษทีโทษทีพอดีว่าตื่น10 โมงเป๊ะเพิ่งเข้าห้องน้หนูก็ตื่นประมาณนั้นนะคะำก็เลยบอกว่าเอ้ย10 โมงคือปกติก็ไม่ได้ตื่นเช้าเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นไม่ค่ะเมื่อคืนคือเมื่อวานเรียนทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนก็ทำวิจัยอยู่แล้วก็เที่ยงคืนได้นอนจริงแล้ววันนี้ยันนี้หนูไปไหนครับวันนี้ช่วงบ่ายหนูเรียนวิจัยค่ะแล้วก็มีวันเกิดรุ่นพี่ไปตอน6 โมงโอเคโอเคก็ต้องสังสรรค์บ้างเดี๋ยวไม่มีคนครบเนาะใช่ค่ะไม่มีสังคม แรงรอเล่นนะโอเคเดี๋ยวดูให้ก่อนวันนี้เราจะมานั่งทำ reading ด้วยกันนะครับก็เปลี่ยนเวลาเป็นเช้าอาจจะแบบงัวงัวนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ระดับนี้แล้วขอเริ่มทำที่175นะเพราะว่ามันเป็นข้อที่ได้ยค่ะากแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อทั้งหมดเนี่ยหนูต้องไปฝึกทำโจทย์นะมานี้ค่ะแต่ที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาอ่ะพี่ขอดูให้ดู176 77 78ก่อนนะครับให้หนูทำก่อนพี่ขอแค่3 นาทีพอโอเคไหมได้ค่ะได้ค่ะโอเคนะได้ยินเสียงพี่ไหมเนี่ยได้ยินค่ะเสียงดังฟังชัดเนาะก็ขคน่ะาดนี้ละ
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ยากไหมมันก็ยากอะค่ะโอเคลองมาดูนะครับก็เราเริ่มที่175ก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่เด็ด176วิธีการอย่างที่พี่บอกมันก็คล้ายๆกันนะครับแพทเทิร์นหลังๆเนี่ยให้เรานึกว่าอย่างเงี้ยคือ reading เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบมาราธอนหนูต้องแบบสมมุติทำเสร็จทำต่อสิ่งเดียวที่เพิ่งทำต่อคล้ายๆกับ listening part 3 part 4นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องแบบอ่านโจทย์ปุ๊บไปหาคำตอบอ่านทำอย่างนี้ตลอดเลยนะครับลองมาดู according to the web page เป็นเว็บเพจนะครับ what must scholarship recipients do อันนี้เป็นการถามว่า action ของ scholarship เนี่ยต้องทำอะไรบ้างยังไม่ต้องไปดู choice ครับผมไปดูตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าอะไรครับหัวมันอย่างที่พี่สอนไปก็คือ skim scan เนาะ education foundation ต้องเป็นทุนสักอย่างหนึ่งใช่ป่ะ language scholarship black blah 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 to where education foundation would like to announce that we will begin taking applications for 24 German language scholarship starting March to ending of March 31 applicants อันนี้ใครที่ต้องการสมัคร from diverse background are encouraged to apply to qualify for scholarship applicant must การที่ได้คำตอบข้อนี้นะครับอย่างสังเกตอันหนึ่งสองสามสี่ A B C D หนูต้องอ่านทั้งไฮเฟนนี้หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เห็นไหมฮะ B currently enrolled master program หนึ่ง prove advanced proficiency in German language ภาษาเยอรมันต้อง advance ถูกไหม submit a complete health check ร่างกายก็ต้องดีนะจะมานั่งปวกเปียกก็ไม่ได้โอเค submit a recommendation from previous language instructorต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป๊ะพอสมควรหมายถึงว่าขอ recommendation นั่นก็หมายว่ามันดูครับ A keep track of monthly expenses พูดถึงรายได้ไหมไม่ได้พูด write a research paper ต้องเขียน research paper ป่ะไม่ submit an annual report annual report คือรายงานประจำปีไม่ใช่ take an entrance examination ถูกไหมครับก็คือ entrance ในที่นี้ currently enrolled master degree ก็คือต้องส่งพวกนี้สังเกตนะที่อ่านมาไม่ตรงกับ choice เลยต้องคิดไหมครับต้องคิดกับข้อดีตอบข้อดีดอกเพราะฉะนั้นถ้าใครตอบถูกนี่คือแบบเลิศ800นี่คือการเดินวนไปเลยนะถูกแล้วเดินวนไปเลยครับวนแล้ววนอีกนะครับโอเคต่อนะครับ177อันนี้มันเป็นพาร์ทยากนะครับพี่ก็เลยอยากให้แบบให้ปิดเซสชันเพื่อที่จะแบบพาหนูไปทำโจทย์เองละโอเคไหมแล้วก็อยากให้เราได้คอนเซปต์เวลาคิดด้วยกันว่ามันต้องคิดประมาณไหนการทำข้อสอบโทอิกใหม่ๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ IELTS แล้วมันจะแบบมันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบนิดนึงถ้าเป๊ะได้ก็ดีอะไรเงี้ยนะครับมาครับ What is indicated about scholarship applicants เหมือนเดิมครับผมก็คือพูดถึงว่าไอ้เจ้าตัว scholarship ตัวนี้เนี่ยนะครับ applicant scholarship ต้องเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้เราอ่านไปนิดนึงแล้วเนี่ยข้อนี้ก็ต้องอยู่กลางๆเข้าใจมั้ยลองอ่านอีกสัก paragraph หนึ่งแล้วกันอย่าเพิ่งไปอ่านช้อยครับเราต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนแล้วก็ไปเทียบนะครับเป็นวิธีการ paraphrasing paraphrase หมายความว่าหนูต้องไปอ่าน text ก่อนโอเคนะพอเราอ่าน text ปุ๊บเท่าที่พอเราอ่าน text ปุ๊บหนูก็ต้องไปเทียบกับ choice เข้าใจไหมวิธีการมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะลองมาดู the German language scholarship is intended นะครับ for student whoalready speak German นะครับ at advanced level เป็นไงภาษาเยอรมันต้องเป็นไงฮะต้องเป๊ะเบอร์สุดทับ native นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าพูดถึงภาษาอังกฤษก็เหมือนอาจารย์โดโดไปสมัครอะไรเงี้ยฟีลนั้นโอเค therefore the scholarship is for student who plan to use the German language to study in German in near future หมายความว่า scholarship ตัวนี้เนี่ยคนที่ใช้ภาษาเยอรมันแล้วต้องอยู่ในเยอรมันด้วยอ่านไปอีกนิดนึงครับ recipient of scholarship must complete monthly progress report
monthly progress report submit all monthly expenses to foundation and remain B plus grade average เพราะฉะนั้นลองไปไล่ดู choice they will be received by mid April they will be accepted only if requirements are met นะครับ they will be received and select by German professor แล้วก็ they must be submitted onlineตอบข้อไหนครับหนูตอบ4 4 deduct หรือว่า4 cat 4 cat ค่ะสังเกตนะครับคือคำตอบ remind ไว้เลยนะครับคำตอบที่มีอยู่ใน choice ต้อง correlate หมายถึงว่าต้องตรงกับ text ที่หนูอ่านนะครับไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับ they will be received by mid April มีการบอก mid April ไหมฮะไม่ใช่เพราะมันบอกว่า ending 31st March 31ค่ะต่อนะ B-boy they will be accepted only if requirements are met จะได้รับก็ต่อเมื่อ requirement พวกนี้เนี่ยถูกต้องถูกต้องโอเค C they will be reviewed and selected by German professor มีการพูดถึง professor ไหมครับไม่ได้มีการพูดถึงไม่ได้มีการพูดถึงแต่ว่าถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อ่านแบบละเอียดเนี่ยเราจะรู้สึกเฮ้ยมันเหมือนจะต้องหา professor แน่เลยนั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นและข้อที่ดอก they must be submitted online B boy เพราะเก่งมากเฮ้ยหนูเริ่มมาแล้วเพราะนั่นหมายว่าคือคุณต้องเข้ากับเขาก่อนใช่เขากับแล้วก็สมมติว่าหนูหาแฟนสักคนไม่สูง180คืนก็ไม่เอาถูกไหมหน้าไม่หล่อเหมือนฝรั่งก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนิสัยแบบเฮ้ยกินเหล้าทุกวันก็ไม่เอาเพราะฉะนั้น qualify ตัวนี้เนี่ยมันต้องตรงก่อนเก็ตป่ะใช่ค่ะเข้ามาได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นข้อ147ตอบข้อ be bong be bon ไม่เป็นไรนะครับคือทำเนี่ยเราทำไล่ข้อไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหนูอ่านแล้วเนี่ยหนูอยากเปลี่ยนช้อยมันมีโอกาสเปลี่ยนได้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะมีโมเมนต์นั้นหรือเปล่านะครับลองดูนะ178ครับผมบอกว่า in the web page the word proficiency in paragraph 1 line 6 is closest meaning to 1 system B practice C expense experience and then mass deduct mastery หนูตอบข้อไหนครับมั่วมันบอกว่าให้ไปดูที่พารากราฟ1บรรทัดที่6 proficiency ตรงไหนครับไม่หมายถึงว่า proficiency คือระดับภาษาใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ proof advanced proficiency หมายความว่า proof advanced ต้องมีคะแนนสมมติถ้าเป็นคะแนน IELTS ก็ต้องอยู่ในระดับแบบแบน8อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความสามารถมาดูฮะ system ระบบ practice การฝึก experience ประสบการณ์ mastery ความสามารถตอบข้อ D ต้องเป็น D เหรอคะพี่ขอกลับไปที่176อีกรอบหนึ่งนะครับโทษทีเพราะว่าพี่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้คือเขาบอก according to the web page what must scholarship recipient do สิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรเมื่อกี้เราตอบอะไรไปนะ entrance examination อันนี้เป็นข้อที่เราคิดถูกไหมฮะก็คือภาพรวมคือต้องผ่านการ entrance แต่ทีนี้มันมีอยู่นิดนึงที่พี่เห็นตรงนี้ recipient of scholarship must complete monthly progressreport submit our monthly expenses to the foundation and maintain a B monthly expenses อีกครั้งนะกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะ monthly progress report ก็คือทุกเดือนถูกไหม submit our monthly expenses ตัวนี้คือค่าใช้จ่ายต่อเดือน to the foundation and maintain B plus grade overall หมายความว่าตัวนี้ก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องเก็บเกรดก็คือ B บวกขึ้นไปหมายความว่าในที่นี้เนี่ยคือพูดง่ายๆก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเขาถามว่า according to the web page นะครับ what must scholarship recipient do สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้อง keep track monthly expenses หนูทันที่พี่สื่อไหมค่ะค่ะเพราะคือคำตอบเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน text เท่านั้นนะคือมันจะมีข้อบางข้อที่คิดได้ถ้ามันไม่เห็นเลยใน textyou know what I mean หมายถึงว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยที่ไม่สามารถหาได้แล้วอันนั้นน่ะหนูต้องคิดมันก็จะมีข้ออย่างนั้นเหมือนกันข้อนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีการ switch เพราะเป็นข้อท้ายๆแล้วมันจะมีการย้ำข้อหมายความว่ากว่าที่หนูจะได้3ข้อนี้เนี่ยหนูต้อง cover ให้หมดก่อนถึงจะตอบถูก
ทันให้พี่สื่อไหมมันจะไม่เหมือนภาพแรกๆที่พี่สอนว่าแบบโอเคข้อหนึ่งอยู่ตรงหน้าข้อสองอยู่ตรงกลางข้อสามอยู่ตรงท้ายอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวละก็คือต้องอ่านหมดถูกต้องเพราะมันเป็นข้อท้ายๆข้อที่รันตั้งแต่75ขึ้นไปครับ75 76พวกที่เป็นแบบ90อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหใช้สมองกัน นิดหนึ่งนะก็ต้องมีให้ใช้บ้างนะครับไม่ใช้เลยมันก็ดูแบบเอ๊ะ ยังไม่จบนะครับอีก2ข้อลองดูข้อ179เพราะมันเป็น5ข้อละอย่าลืมนะครับข้อ175ขึ้นไปเนี่ยมันจะให้อ่านปุ๊บให้เราตอบคำถามทั้งหมด5ข้อเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านทั้งหมดประมาณ5 passage ยาวๆโอเคโอเคค่ะทีนี้179อ่ะให้หนูลองทำก่อนก็ได้ถ้าทำเสร็จแล้วบอกพี่มาได้ค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างครับโอเคป่ะโอเคค่ะลองมาดูด้วยกันนะครับคำถามคือสักครู่นะครับโอเคมาแล้วทีนี้นะครับคำถามข้อนี้ก็คือข้อ79กับ80ถูกไหมบอกว่า what is the purpose of the email คำถามในลักษณะ purpose อย่างที่พี่บอกไปคือมันถามหา main ideaเมนไอเดียหลักๆเนี่ยถ้ามองเนี่ยมันคือการเปิดรับสมัครทุนถูกไหมครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามาได้ A to confirm a departure date B to schedule an interview C to give some information to the scholarship winner D to enroll in required courses in a university in Germany ตอบเพราะไหนครับเปิดรับสมัครเพื่อหาคนที่ดีที่สุดสำหรับทุนที่ดีที่สุดตอบข้อ CCAT CCAT ใช่ไหมเห็นไหม To give some information to the scholarship winner หมายความว่าให้ข้อมูลต่างๆกับคนที่พร้อมที่สุดในการที่จะได้สิ่งนั้น Winner โอเคนะครับไม่ยากไปที่180นะครับ What is suggested about Mr. PorterMr. Porter คือใครลองมาไล่ดูนะฮะเราไม่รู้จัก Porter อ่านก่อนนะครับโอเคไหนวะ Porter ข้างล่างค่ะข้างล่างโอเคนะครับ applicant นะครับ can be downloaded under the resource tab of our website please submit all necessary materials to Mr. Hunt Richard
BlackRock Porter BlackRock Education Director the address blah 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 the review selection will take approximately 2 weeks any application complete the document will be rejected มันไม่ใช่มิสเตอร์โพสเตอร์นี่ค่ะทำไมมันคนละชื่อกันนะโพสเตอร์ก็คือคนนี้เหรอใช่ไหมหรือว่ามีชื่อหนึ่งมันมีแค่ชื่อเดียวค่ะอ่าได้ไงเขาพิมพ์ผิดแล้วแต่ว่าโจทย์แบบคนละชื่อกันโอเคถ้าเกิดว่าเป็นคนนี้ก็คือคนที่รับเอกสารถูกไหมใช่ใช่ right and please เพราะเขาบอกว่า please submit all necessary materials ทุกอย่างเลยนะครับ to Mr. Han Roger หมายถึงว่า Richard แหละ Mr. Richard เขาพิมพ์ตกนิดหนึ่งครับผม he worked as นะครับ at the Barak Foundation he is an entrepreneur working in Germany he has a good command of German he wants to be a language instructor เขาก็ต้องทำงานให้กับ Black Rock Education Foundation Director นั่นเองตอบข้อ A A ค่ะเก่งไหมค่ะหนูเก่งมากเลยหนูเลิศไหมถูกได้กี่ข้อครับเมื่อกี้สองข้อได้เต็มค่ะโอ๊ยเป๊ะเนาะอ๋อนี่ไงมันต้องมีบอกเจอ Dear Mr. Porter อีกครั้งแป๊บหนึ่งโทษทีเพราะมันเป็นสองเมลแล้วเราก็ลุ้นอยู่ว่าแบบเอ้ยไม่ได้เพราะมันไม่น่าจะพิมพ์ผิดเนี่ยนั่นเพราะเป็นข้อสอบจริงไงโอเคต่อโทษทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่า I would like to congratulate you as recipient นะครับ of the 24 German language scholarship as a recipient of a scholarship your travel expenses to German tuition fee and living expenses will be applied for a duration of 1 year.Attached is a booking containing information on scholarship regulations and requirements. Please make sure to read it carefully. If you have any questions or concerns, feel free to contact me. I'll be emailing you within the next week with specific details for how to prepare for your upcoming studies. President Calvin Kondidai Tunaneng.ใช่ครูนะครับไม่ใช่อันนี้เลยความว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ทุนโทษนะไม่ใช่ foundation และ he is entrepreneur ไม่ใช่ he has a good command in German แล้วก็ he has อะไรข้อ A B ไม่เอาข้อ C กับ D dog หนูตอบข้อไหนครับอย่างที่เขาบอกว่าคนที่ได้ทุนต้องเก่งภาษาเยอรมันมากถูกไหมครับต้องเป็นข้อ C แน่หรือถูกต้องครับผมเพราะว่าเป็นข้อ imply นะเป็นข้อที่เราต้องคิดต่อหมายถึงว่าคนที่ได้ทุนคือต้องเก่งเยอรมันเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ได้ทุนแสดงว่าเขาต้องเก่งเยอรมันสมมติอ่ะถ้าหนูสวยจะได้แฟนหล่อเพราะฉะนั้นถ้าได้แฟนหล่อปุ๊บแสดงว่าหนูสวยใช่โอเคไหมเคลียร์นะตรรกะง่ายๆให้เรา remind ไว้เลยนะข้อ176เป็นต้นไปเป็นข้ออีเมลโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่านแบบ cover นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไฟล์ YouTube เนี่ยเราก็เลยแบบต้องแบบไลฟ์สแกนดีๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรก็ทราบกันแล้วโอเคเพราะฉะนั้นมันเป็น5ข้อนะครับนั่นก็หมายว่าถ้าเป็นหน้านี้เนี่ย8 1 8 2 8 3 8 4 8 5นะครับเดี๋ยวลองทำ8 1 8 2 8 3ก่อนก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อนมันมีที่อ่านอยู่หน้าใช่Refer to following invoice. Invoice คือตัวนี้แล้วก็ letter ขอดูก่อนนะครับ invoice อันนี้ไปแล้วแล้วยังเป็น invoice อยู่แล้วก็มี letter ด้านนี้โอเคอ่ะทีนี้เรามานั่งเราทำข้อที่เป็นไปได้ก่อนก็ได้นะครับก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวพี่จะให้เราทำ3ข้อแรกก่อนก็คือ3ข้อนี้โอเคไหมโอเคค่ะแต่ยังไม่ต้องอ่านไอ้นี้ยังไม่ต้องอ่านไอ้นี้ได้ป่ะค่ะคือหมายถึงว่าไปดูชอยส์ไปอ่านอีกหน้าไปดูlet's say ว่าแป๊บนึงนะครับไปอ่านแค่นี้ก่อนแล้วก็ดูซิว่าจะได้กี่ข้อใน3ข้อนี้หมายถึงว่าข้อมูลมันอาจจะเป็น1 2หรือ3เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูก่อนทำเท่าที่ทำได้ก่อนโอเค
โอเคค่ะอ่ะมาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ cover ไปทั้งหมดเลยแล้วกันได้ไหมอีกสองข้อได้ค่ะได้แต่ว่าหนูต้องอ่านอีเมลอีกนิดนึงอันนี้ด้วยใช่ไหมคะโอเคใช่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ให้ดูแบบนี้โอเค1 2 3 go โอเคค่ะฮัลโหลโอเคนะครับประมาณนี้ยากไหมไม่ค่อยค่ะอันนี้ไม่ค่อยเท่แตา่ไหรก็่ยากใช่ไหมครับแต่ก็ยากอยู่ลองมาไล่ดูนะพี่ต้องย้อนตั้งแต่ตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้น181ครับมาดูด้วยกัน according to the invoice what amount is due by April 1st นะครับลองไปไล่ดูวิธีการตอบพวกนี้ต้องใช้เทคนิค skim scan นะครับพวกตัวเลขทั้งหมดใช้ skim scan เดียวครับส่วนที่เกิดขึ้นคือ forecast to by April 1แอปเปิลนะฮะค่ะ April 1 sunny day cleaning the early choice for your professional cleaning blah 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 April อยู่ตรงนี้ขเข้าางบอกวล่า่าง payment received after April 1 will be subject to $20 late charge ก็คือปรับไปซะเพราะฉะนั้น according to what amount หมายความว่าถ้าเกิดว่า by นะถ้าก่อนคือถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่1 April เนี่ยจะถูกชาร์จ20จะโดดอลนแต่ว่าใชถ่้าเกิดว่าก่อนนั่นก็หมายว่าก่อนก็ต้องเป็น190ถูกไหมร้อยเก้าสทิับนไหมใช่สแกนไปตอบข้อ deduct แต่ถ้าเกิดว่า late มันก็ต้องบวกเพิ่มให้เป็น220 210แทนใช่ไหมบวก20ใช่ป่ะมานี่โอเคใช่ค่ะไปต่อ182บอกว่า what service is not provided in render auto body render นะครับ bill to เงินถูกส่งไปที่ render auto body นะครับเขาทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็น service สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องโฟกัสที่ตัวนี้ค่ะเห็นไหมตัว description of service นะครับลองมาไล่ดู full office cleaning ถูกไหมครับFull office cleaning, 3 rooms, 2 bedrooms, window, carpet, deck, deep clean, like a furniture. ราคาประมาณนี้ Full office cleaning, including blah blah blah, 3 room, 2 bedroom, window, carpet, deep clean, like a ราคาเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อนี้หาข้อผิดที่ไม่ผ่านถูกต้องครับเช็คครับ window care ใช่ติ๊กถูกถูกไหมFloor care ไม่มนะีครับ Carpet deep clean
furniture care มี furniture ติ๊กถูก carpet care ติ๊กถูกแต่ floor care ไม่มีตัดทิ้งตอบข้อ be boy บอยเฮ้ยไม่ยากแกทำได้อยู่แล้วใช่อะบางข้อมันเลือกโอเคแต่ไม่เอาอ่ะมันไม่ยากมันเดี๋ยวได้คะแนนกันคนอื่นได้คะแนนไงประเด็นคือเราต้องการได้คะแนนเนี่ยเราไม่อยากให้คนอื่นได้คะแนนเข้าใจปะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อสอบง่ายเนี่ยทุกคนก็ทำได้นะป่ะเอาไหมฮะหรือแทบจะไม่ต้องติวก็ได้ถ้ามันง่ายถูกป่ะแต่ประเด็นคือข้อสอบมันยากไงเราก็เลยต้องแบบจำเป็นต้องใช้ทริคกับเทคนิคนิดนึงเก็ตป่ะโอเค183ครับใจเย็น Why did Mr. Collins write a letter? Collins ก็คืออีกหน้าหนึ่งถูกไหมครับใช่ใช่หนูอ่านเลตเตอร์ไปแล้วใช่ไหมพอได้คอนเซปต์อะไรบ้างอ่านแล้วค่ะมันเขียนเหมือนว่าWhy did Connie took me up? Why did Mr. Colin write a letter? สังเกตนะครับI Colin ก็คือคนนี้ถูกป่ะ Colin เนี่ย okay I received your invoice for services we received in February, which I have to say were excellent. นะครับก็เป็นสิ่งที่ดี I see you were charged $95 for each time you service our office. This is what we had initially agreed upon. We have been paying for your services since last year at this time. ก็จ่ายมาทุกครั้งอยู่แล้ว$95 However, สิ่งที่ขี้แย้งคือตรงนี้นะครับ Red Stanford told me we would be receiving a 5% discount each time you visit us.Okay, you visit us, right? Uh-huh. Because we have arranged for you to clean our other location just off the Hawaii 26. หมายความว่าเฮ้ยก็แจ้งมาเองไม่ใช่เหรอว่าจะลด5ดอลไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังชาร์จเหมือนเดิมวะ เพราะฉะนั้นข้อนี้คือเป็นการ complain การเรียกร้องนั่นเองนะครับลองดู The cleaning service missed an appointmentShe was overcharged for a service. The cleaning service add an extra fee to her bill. แล้วก็ she would like to renew her contract. เราตัดใช้ก่อน A ไม่ใช่ D ไม่ใช่นะฮะ deduct ไม่ใช่เหลือแค่ B กับ C cat หนูตอบข้อไหนครับหนูตอบ B boy ถูกต้องครับผมข้อนี้สังเกตนะครับพี่จะสอนให้เราตัดใช้ก่อนเราก็มานั่งเวทนะฮะว่าอะไรที่มันเป็นไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่ข้อสอบมันจะเป็น possible choice อยู่2ตัวนะฮะดู B ครับ She was overcharged for a service overcharged แปลว่าแบบเฮ้ยชาร์จเกินไปชาร์จแบบเวอร์แต่ถ้าเกิดว่าข้อ C เนี่ย The cleaning service add an extra fee to her bill สังเกตว่าใน bill เนี่ยมันไม่มีการบอกว่า extra fee ทันไหมหมายถึงว่ามันไม่ได้บอกว่าค่าเพิ่มเติมอะไรบ้างแต่มันบอกแค่ราคา95เหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ได้ให้ส่วนลดนั่นก็หมายว่าข้อสอบคำตอบก็เลยลงไปที่ B-boy โอเคค่ะและมาดูต่อไปละ84ครับผม What is implied นะครับ about sunny day cleaning sunny day cleaning คือคนที่ส่งบินมาถูกไหมครับ They provideDoesn't serve it. Doesn't คือไปที่ไหนก็ได้นะครับ They are often late to appointments. They frequently overcharge the clients. แล้วก็ they offer late payment options. อันนี้คือเขาเบลมว่าเฮ้ยกูโดนชาร์จเพราะฉะนั้นนั่นหมายว่าอีกฝั่งหนึ่งคือชาร์จบ่อยตอบข้อไหนครับข้อดี C-cat ค่ะ C-cat เก่งมากๆนะครับและสุดท้าย What did Mr. Collins send beside her letter? ทีนี้เรามาดูกันนะครับการที่จะได้คำตอบข้อ185หนูต้องไปไล่ดูก่อน I have included a copy of your email Red Stanford sent me ก็ส่งหลักฐานไปให้ Could you please adjust the price to reflect the new agreement and send us a new bill?เฮ้ยไปอ่านซะแล้วก็ส่งมาใหม่ได้ป่ะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับคำถามกวนตีนิดนึงนะฮะ I appreciate it นะฮะตัวนี้แปลว่า thank you นะครับ We would look forward to seeing you again เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขา attach ไปให้คือสัญญาที่คุณบอกว่าคุณจะลดให้ไม่ใช่เหรอลองมาดูนะครับคูปองให้คูปองเมื่อวะตัดทิ้งไม่ใช่ copy of an email หรือเปล่า I have attached a copy of the email เก็บไว้
sign contract ไม่ได้พูดถึง contract เป็นแค่เมลเฉยๆก็คือส่งเมลเก่าอ่ะแล้วก็ check for amount due ก็คือไม่เกี่ยวตอบข้อ B boy ถ้าชี้ขนาดนี้ก็ไม่รู้จะต้องตอบข้ออะไรนะครับ พอได้ไหมครับ5ข้อเราผ่านไปแล้ว10ข้อถูกไหมเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นข้อที่เป็นข้ออีเมลสกอลาร์ชิพมันก็จะเป็นตรงไปตรงมาในเรื่องของ qualification ยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เป็นการตอบเมลทั่วไปแต่ทีนี้เนี่ยพอเราเข้าในเวของ organization หรือว่าแบบบริษัทออฟฟิศทั่วไปสังเกตนะครับบริษัทฝรั่งเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาเรื่องเงินเกิดขึ้น problem หลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงว่าเฮ้ยทำไมคุณชาร์จอย่างนั้นทำไมคุณส่งของเลททำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณนึกภาพปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทำไมเด็กไม่ส่งการบ้านสมมุติถ้าใน setting มหาวิทยาลัยถูกไหมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น context business เราก็ต้องคิดตามนั้นนะฮะสังเกตว่า choice เนี่ยพี่ขออนุญาตให้เรา freeze คำถามให้เก็บให้หมด181เนี่ยมันจะถามดีเทลทั่วไปโอเคนะ